พิมรี่พายจ่ายค่ารักษาให้ลูกน้อง 300,000 หลังจะเสียขาชาวเน็ตแห่ชมถ้าให้เอ่ยถึงแม่ค้าออนไลน์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและได้รับความนิยมจากชาวเน็ตเป็นอย่างมากก็คงต้องนึกถึงพิมรี่พายใช่ไหมล่ะคะและล่าสุดก็เกิดเป็นกระแสถูกแชร์ไปอย่างล้นหลามหลังจากที่เธอนั้นได้เผยแพร่คลิปวิดีโอช่วยค่ารักษาพยาบาลให้กับลูกน้องที่กำลังจะถูกตัดขาเป็นจำนวนเงิน 300,000 บาทจนทำให้เขาได้มีชีวิตใหม่อีกครั้งเหตุเกิดจากโด่งลูกน้องในบริษัทของพิมพ์ลี่พายทำหน้าที่เด็กเดินออเดอร์กรอกพริกและดูแลความสะอาดในโกดังวันหนึ่งเขานั้นเกิดอุบัติเหตุเจอรถกระบะมาตัดหน้าทำให้ต้องเกือบสูญเสียขาไปเพราะกระดูกนั้นแตกละเอียดโดยหมอบอกว่าต้องส่งเคสไปรักษาที่โรงพยาบาลรัฐแต่ต้องรอคิวประมาณเดือนและไม่ทันกระดูกที่จะสมานและทำให้มีอีกทางเลือกคือต้องรักษาเอกชนเลยค่าใช้จ่าย 400,000 โดยทางพิมพ์ลี่พายตอนนั้นคิดว่าจะคุ้มไหมแต่ก็มีส่วนหนึ่งในความคิดที่ว่าเงินเนี่ยถ้ามันซื้อชีวิตคนได้ก็จะซื้อเพราะมันมีค่ามากจริงๆไหนจะลูกไหนจะครอบครัวมันอีกที่จะดูแลสุดท้ายโด่งก็หายเป็นปกติแน่นอนว่าหลังจากคลิปดังกล่าวนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันเป็นอย่างมาก